เอาไมค์ขอไมค์ดิภาพชัดเสียงชัดไหมงงพี่หนุ่มงงเป็นไก่ตาแตกแล้วทำไมภาพถึงไม่มาอ่ะรอกันก่อนรอกันก่อนจะเยี่ยมลงเยี่ยมชมด่านบุ๋งกระเบาซะหน่อยมาหาซื้อขนมปังภาพชัดเสียงชัดไหมครับภาพชัดเสียงชัดนะครับก็เดี๋ยวจะแค่ลงไปดูว่าไอ้ความเหมาะสมในการตั้งมันเป็นเช่นไรมันมีอุปกรณ์อะไรครบถ้วนไหมก่อนที่จะทำให้ทุกคนอยู่ในกฎระเบียบกฎหมายจราจรในการตั้งด่านพี่หนุ่มก็อยากจะรณรงค์นะครับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทำให้มันดูชัดเจนหน่อยอ่ะลงไปโอ้โหยังกินกาแฟไม่หมดแก้วเลยลงไปเยี่ยมชมกันเอาตามความถูกต้องหน่อยนะเดี๋ยวจะไปพาชมตั้งแต่ตรงนู้นเลยนะดูซิว่าเขาทำอะไรกันแบบนี้มันถูกต้องหรือเปล่าจัดทั้ง4มุมนะตรงนู้นก็มีไอ้ป้ายหยุดตรวจป้ายอะไรเนี่ยมันมาอยู่ตรงด่านแล้วซึ่งมันไม่ถูกต้องดูนะก่อนถึงด่านเนี่ยมันจะไม่มีป้ายอะไรเลยนะก่อนถึงด่านมันไม่มีป้ายอะไรเลยนะสี่แยกไฟแดงพี่หนุ่มเดินอยู่แยกไฟแดงนะ ให้ดูถึงความเหมาะสมเฉยๆนะครับจริงๆตรงเนี้ยมันก็สมควรจะต้องมีป้ายใช่ไหม ก่อนถึงด่านมันก็ต้องมีป้ายถูกไหมเนี่ยเอากล้วยมาตั้งกันอยู่เลยป้ายก็ไม่มีตรงนั้นนะแล้วก็ประเภทยืนอยู่เกาะยืนอยู่ตรงกลางเนี่ยดูว่ารถคนไหนมันจะมีผิดนู่นผิดนี่ผิดนั่นหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมไฟเขียวนะมาโบกเขาอยู่กลางถนนเนี่ย คิดว่ามันเหมาะสมไหมครับเห็นไหมเอากล้วยมาตั้งแล้วก็ไม่มีป้ายไม่มีอะไรเลยเนี่ยในความคิดผมว่ามันไม่เหมาะสมอะเห็นไหมเห็นกล้วยไหมแต่มีป้ายอยู่ตรวจอยู่ไรไหมไม่มีอยู่นู่นเดี๋ยวค่อยดูพฤติกรรมนะครับป้ายไม่มีอะไรนะเอากล้วยมาตั้งกันจอดติดไฟแดงจอดติดไฟแดงแล้วไงจอดติดไฟแดงแล้วไงเดินเดินดูรถว่าคันไหนผิดอะไรมั่งเนี่ยมันใช่ด่านไหมมันเหมาะสมไหมรถเขาจอดติดไฟแดงมีกล้วยมาตั้งไม่มีป้ายอะไรนะตรงนี้นะตรงนี้ไม่มีป้ายอะไรนะแต่ป้ายอยู่ตรงป้อมนู่นแหละแล้วไง ขอยากครับดับ ตรงนี้ทำไมไม่เห็นมีป้ายอะไรอ่ะดาบก็จะบอกว่าป้ายมันอยู่ตรงนู้นถูกไหมเนี่ยนะจุดตัวจุดสตาร์ทมันก็ไม่อยู่ตรงนู้นอันนี้ตรวจอะไรอ่ะตรวจทุกอย่างป้ายมันความจริงในการตั้งด่านนะพี่มันจะต้องมีป้ายบอกว่าตรวจอะไรถูกไหมวินัยจราจรกฎขายวินัยจราจรพี่ถ่ายรูปผมเนี่ยผมผิดอะไรยังผมไม่ได้ทำผิดอะไรนะถ่ายรูปผมเนี่ยอันนี้เจ้าที่ตั้งด่านเนี่ยผมก็ถ่ายทอดสดได้นะ
รถคันนี้น่าจะผิดอ้าวนี่ไม่เรียกอ่ะป้ายไม่ป้ายตั้งแต่ปี62นู่นน่ะไม่เรียกอ่ะอ้าวรถป้ายปี62ผ่านไปเฉยๆไม่เรียกโอ้โหเห็นความผิดคาตาไม่เรียกไปแล้วผมว่ามันไม่เหมาะสมนะครับพี่เราเข้าใจนะพี่หนุ่มแบบโคตรเข้าใจเลยนะในการตั้งด่านเนี่ยเพื่ออะไรอ่ะโคตรเข้าใจเลยแต่ถ้าทำให้มันถูกต้องให้มันดูเหมาะสมสวยงามเนี่ยนะครับมันก็ไม่เป็นที่คอรหาถูกไหมมันก็ไม่เป็นที่คอรหาหรอกครับนะแล้วรถผิดถ้าคุณบอกว่าตัวทุกอย่างเมื่อกี้รถป้ายภาษีอ่ะปี62เนี่ยไม่เรียกปล่อยผ่านอย่างนั้นน่ะเนี่ยแยกไฟแดงเนี่ยเห็นมั้ยเอาไปให้เห็นเลยนะพอรถติดปุ๊บก็เอาไปให้เห็นเมื่อกี้พี่หนุ่มอยู่ไม่เดินเมื่อกี้พี่หนุ่มอยู่ไม่ยอมเดินเว้ยเนี่ยนะดูเดินดูรถเขาติดไฟแดงก็มาเดินดูรถเนี่ยมันไม่เหมาะสมนะครับไม่ได้เหมาะสมเลยนะเอากล้วยมาตั้งแล้วก็เดินดูเขาเนี่ยแล้วก็เดินดูความผิดของเขาเอากล้วยมาตั้งแล้วก็เดินดูความผิดของเขามันใช่เหรอวะเนี่ยคุณตั้งด่านคุณทายให้มันถูกต้องเนี่ยสี่แยกไฟแดงไว้เฮ้ยเอากล้วยมาตั้งนะแล้วก็มองความผิดของรถคันนึงเขามีอะไรมั่งผิดอะไรมั่งพี่หนุ่มว่ามันไม่ถูกต้องว่ะตรงนี้ป้ายไม่มีนะเดี๋ยวไปดูตรงนู้นบ้างหรือมันเป็นจุดยุทธศาสตร์อะเดี๋ยวดูดิว่าพี่หนุ่มจะโดนอะไรบ้างดูดิว่าพี่หนุ่มจะโดนอะไรบ้างนะอันนี้ก็เอากล้วยมาตั้งไว้เฉยๆนะไม่มีเจ้าหน้าที่หรอกป้ายอยู่ตัวไม่อยู่ตรงนี้ป้าอำนวยพึ่งทรัพย์เหมือนเดิมสวัสดีครับวันนี้เราตั้งด่านตรวจอะไรครับพี่จุดตัวจุดสกัดทั่วไปผมต้องรายงานพี่เปล่าครับไม่ต้องอ่ะไม่ต้องรายงานผมแค่ถามแต่เอาเฮ้ยเอาเลยเอาเลยทำงานตามสบายครับทำงานตามสบายครับแต่ความไม่เหมาะสมมันอยู่ที่ตรงสี่แยกไฟแดงอ่ะพี่หนุ่มไล่จนเบื่อแล้วตรงเนี้ยไล่โคตรเบื่อเลยดูทุกอย่างอ่ะจุดตัวจุดสกัดอะไรก็จุดตัวจุดสกัดน้องๆมอเตอร์ไซค์เข้ามากันขับขี่ยังไงก็ต้องโดนเรียกไว้ก่อนไล่จนเบื่อ
ตรงนู้นเราเยี่ยมชมในป้อมได้ไหมเรามีแต่ว่าถ้าเขาไม่อนุญาตพี่ก็ไม่เข้าไปไม่ได้นะครับเราว่าพี่ไม่ได้มีส่วนได้เสียกับการเข้าใจหน้าที่ของผมได้ผมไม่ได้ผิดอะไรด้วยใช่พี่ไม่ผิดอะไรแต่ถ้าเขาไม่อนุญาตพี่ก็ไม่มีสิทธิ์ไปจับจ่ายไม่จะดูว่ามันมีการตั้งโต๊ะจับปรับไหมอะไรเงี้ยไปเลยครับพี่เดินนะครับแต่ว่าถ้าเขาไม่เข้าพี่ก็ไม่เข้าไปไม่ได้นะครับท่องเที่ยวอย่างสนุกสนานครับเขามาท่องเที่ยวกันอย่างสนุกสนานนะครับครับเข้าใจครับตรงนั้นเนี่ยขออนุญาตเยี่ยมชมนิดนึงครับเรามีสมุดเล่มเหลืองลงบันทึกเรียบร้อยตรวจสอบแล้วครับไม่ผมได้ตรวจสอบผมแค่ถามดูเฉยๆครับฟังผมก่อนดีครับพูดดีๆนะฮะเชิญข้างนอกเลยครับฟังผมก่อนครับพี่หมวดผมก็เยี่ยมชมว่าเรามีการปรับอะไรกันถูกต้องถูกไหมฮะมีการปรับกันถูกต้องมีใบส่งใบเสร็จพนักงานสอบสวนเรียบร้อยผมมีครับ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 เชิญฮะผมเชิญครั้งที่1นะครับเชิญข้างนอกครับต้องเชิญกี่ครั้งเนี่ยอ๋อผมเชิญได้เรื่อยๆเลยครับเชิญได้เรื่อยๆไม่ว่าพูดหมายถึงว่าสะดุดคำตรงนี้ว่าเชิญครั้งที่1ถ้ามีเชิญครั้งที่2และเชิญครั้งที่3นี่มันก็คือฝ่าฝืนนะเมื่อกี้เชิญครั้งที่1เชิญครั้งที่1ครับครับอันนี้เราตั้งด่านตรวจจับปรับทั่วไปใช่ไหมครับก็ปรับนะครับปรับนะจับปรับทั่วไปพรบรถยนต์ครับพรบรถยนต์ด้วยพรบรถยนต์มาถึงฝ่าฝืนการจราจรพรบรถยนต์อะไรเราก็ตามระเบียบตามระเบียบนะอันนี้ถ้าเกิดว่าเขาใส่แมสถ้าเกิดโอเคผมใส่แมสน้องจะได้สบายใจถ้าเกิดว่าเขาไม่พร้อมที่จะเสียตรงนี้เราก็เป็นไปสั่งไว้ไปสั่งตัวใหม่ยังครับไปสั่งตัวไหนครับไปตัวใหม่ล่าสุดยังก็ที่เราทราบมาก็คือไอ้ใบสั่งเก่าเนี่ยเพราะตอนนี้คือโรงพยาบาลตำรวจยังสั่งมาแบบเก่าท่านแล้วทำไมเป็นแบบเก่าอยู่อ่ะซึ่งจริงๆมันหมดบังคับใช้ไปแล้วนะแบบใหม่ให้ผมดูสิก็พี่ก็ต้องเอาแบบใหม่ไปอ้าวก็เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ทราบเหรอครับมันมีแบบใหม่ไหมยังตำรวจโรงพยาบาลยังเป็นแบบเก่าอืมแต่จริงๆอ่ะในเอกสารเนี่ยมันอะไรเอกสารที่มันแบบหมดอายุการใช้งานไปแล้วเนี่ยไม่พี่แต่เราเอาแบบใหม่ไหมตำรวจไม่ใช่พี่หนุ่มถามดูว่าเรายังมีคำสั่งของท่านผบ.ตร.ว่าโอเคของใหม่มันยังไม่มาเนี่ยเราใช้ของเก่าได้อยู่ถูกไหมก็ใช่ไงครับถ้าพี่มีของใหม่มาพี่เอามาให้ไม่ได้พี่หนุ่มไม่มีพี่หนุ่มไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีได้ไงหรอกเพราะนั้นพูดอะไรเคลียร์ไหมเคลียร์อันนี้ก็เลยมีเราประชาชนนะพี่หนุ่มก็แค่สอบถามว่าใบสั่งตัวเก่าที่มันหมดอายุการใช้งานไปแล้วเนี่ยแล้วเรามีคำสั่งว่ารอตัวใหม่มาภายใน90วันเนี่ยมันเลยไปเยอะละอันนี้ว่าอันนี้มันยังไม่มีของใหม่มาเนี่ยอันนี้ไม่รู้ถ้าพี่มีพี่หมายก็พี่หนุ่มจะมีได้ยังไงเราพี่หนุ่มก็เลยถามว่ามันมีของใหม่มาหรือยังถ้ายังไม่มีเราใช้ของเก่าอยู่แต่เรามีคำสั่งอยู่ใช่ไหมว่าระหว่างที่เรารอของใหม่เนี่ยให้ใช้ของเก่าได้อยู่อ๋อก็ใช้ได้ไม่งั้นมันก็ไม่เขียนกันเลยใช่ไหมเออเพราะว่าไหมมันจะมีใบสั่งมาเขียนได้ยังไงถูกไหมอันนี้ใบสั่งพวกนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ตามกฎหมายไปจ่ายตรงไปจ่ายที่ไหนก็ได้ถูกไหมจ่ายได้จ่ายได้หมดเลยโอเคนั่นแหละก็เลยอยากจะถามความรู้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่บังคับใช้บังคับใช้ก็เลยต้องถามว่ามันยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมได้หมดก็นั่นแหละมันจะได้เคลียร์ว่าเคลียร์ใบสั่งของมันหมดอายุของใหม่ยังไม่มาก็ยังใช้ของเก่าได้อยู่เพราะว่าเป็นเอกสารทางราชการอยู่ถ้าพี่หนุ่มพิมพ์ให้ตรก็โอเคนะเฮ้ยพี่หนุ่มจะมาพิมพ์ได้ไงล่ะก็เป็นตรอ่ะก็มีถามกันไปเองไม่เกี่ยวพี่หนุ่มหรอกก็ตัวใหม่มันยังไม่ออกมาเราพี่หนุ่มก็เลยถามว่าเรายังใช้ของเก่าอยู่เพราะว่าของใหม่ยังไม่มาใช่ไหมผู้กองผมก็ถามตรงๆนะโอเคถ้าตามไม่ได้เอาฝากถามไปว่าเมื่อไหร่ใบสั่งตัวใหม่มันมาไม่พี่ก็ตรวจสอบพี่ก็ถามให้ผมไม่ดีใช้ตัวเก่าตลอดตัวใหม่มันมายังยังแล้วตอนนี้เราก็มีอำนาจใช้ของเก่าไปอยู่ถูกไหมประชาชนทั่วไปจะได้เข้าใจถูกไหมครับจะได้ไม่ต้องเถียงกันว่าเอ้ยใบสั่งตัวเก่ามันหมดอายุไปแล้วก็อธิบายให้ประชาชนเข้าใจก็ถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้องพี่หนุ่มไม่ได้มีอำนาจตรวจสอบไม่ได้มีอำนาจพิมพ์ใบสั่งแต่แค่ถามว่ามันเหมาะสมหรือไม่ครับตั้งด่านแยกไฟแดงตั้งด่านแยกไฟแดงตรวจทุกอย่างอ่ะ
ตรวจทุกอย่างไม่ได้สนโลกอะรถติดยังไงตรงแยกไฟแดงกูก็ไม่ได้สนโลกอะไรตรงเนี้ยเสาร์อาทิตย์เขาก็ตั้งกันประจำพี่หนุ่มนี่มันก็เบื่อคือตั้งให้มันจริงๆจังๆพี่หนุ่มไม่รู้ว่าอะไรเอาให้มันถูกต้องนะแล้วก็อธิบายความให้ประชาชนให้มันชัดเจนเนี่ยเราไม่ได้มาอะไรกับเขาหรอกถูกไหมแต่ดูแล้วมันก็แบบว่าโอ้ผิดระเบียบไหมผิดหมดละผิดแต่ก็ทำมันทั้งผิดอย่างนั้นแหละเราแม่งก็นะน่าเบื่อนะเออผู้ควบคุมด่านก็ไม่อยู่หรอกครับเพราะชื่อเขียนไว้พันตำรวจโทพี่หนุ่มไม่เห็นพันตำรวจโทสักคนนะเห็นแต่ร้อยเอกเราเลยไม่อยากจะถามนะเมืองท่องเที่ยววันหยุดนักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นแต่องค์กรหนึ่งไม่สนว่ารายได้คือมันก็เป็นเช่นนั้นแหละครับคนท่องเที่ยวเขาก็เข้าใจนะก็ต้องมีแต่งรถแต่งอะไรต่ออะไรประมาณนี้นะกฎหมายมันก็ประมาณนี้ครับออกมาเพื่อบังคับใช้กับประชาชนแต่เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทำไม่ได้ถูกระเบียบทำไม่ได้ถูกอะไรของตัวเองนะเท่านั้นนะแต่ก็บอกว่าประชาชนต้องอยู่ในกรอบวินัยต้องอยู่ในระเบียบอยู่ในวินัยแต่การทำงานของท่านเนี่ยพี่หนุ่มมองว่ามันผิดระเบียบนะมันผิดระเบียบพูดจากับประชาชนก็เหมือนกับไม่อยากจะพูดอ่ะนะไอ้เราก็ถามเพื่อให้เป็นความรู้นะประชาชนก็จะได้เข้าใจแต่ก็เหมือนกับไม่อยากจะพูดคุยกับเราเห็นแล้วบอกเห็นแล้วน่าเบื่อมากที่สุดเลยครับก็มันมีเหตุอันควรที่จะตั้งไหมล่ะถามว่ามันมีเหตุอันควรที่จะตั้งไหมจุดตัวจุดสกัดจุดตรวจจุดสกัดเนี่ยมันก็ต้องมีคำสั่งลงมารู้ไหมก็เอาง่ายๆแล้วเราก็เบื่อหน่ายกับการตั้งด่านประเภทเนี้ยมันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ว่ากันไปเพราะเราก็ไม่ได้มีอำนาจถูกไหมที่จะไปถามอะไรมากมายแค่ใช้อำนาจของประชาชนถามแม่งก็ถามยังก็ตอบเรายังก็แบบเรานี่จะมาอะไรกับเขาน่าเบื่อเนาะเอาเราประชาชนก็ใช้ชีวิตกันต่อไปนะครับตราบใดที่เจ้าหน้าที่เขายังเอาเล่าเปรียบประชาชนกันอยู่อย่างนี้นะครับทำผิดให้ประชาชนเห็นก็ทำกันไปเราก็มีหน้าที่เผยแพร่ว่ามันถูกต้องหรือไม่มันเหมาะสมหรือไม่ไปนี่เรื่อยเขาทำอะไรเราไม่ได้หรอกนะเอาชนะพวกเขายากครับเขามีกฎหมายอยู่ในมืออะไรก็อ้างปอวิอะไรก็อ้างกับปอวิเจ้าหน้าที่เห็นแล้วก็เห็นเราก็น่าเบื่อทุกเสาร์อาทิตย์นะครับทุกเสาร์อาทิตย์นะครับทุกเสาร์อาทิตย์ตั้งด่านตรงสี่แยกไฟแดงนะมันเป็นจุดยุทธศาสตร์ของเขาเห็นแล้วมันก็น่าเบื่อเราประชาชนก็ต้องทนไปครับคนที่ทำคนที่ถูกต้องทุกอย่างเราก็ไม่ต้องไปกังวลหรอกครับนะไอ้คนที่ทำอะไรผิดพลาดมันก็เราก็ต้องยอมรับมันไปเพราะในเมื่อเรายอมรับกันอยู่อย่างนี้นะครับในเมื่อเรายอมรับที่จะเป็นเบี้ยล่างกันอยู่อย่างนี้ท่านทำผิดอยู่แล้วท่านก็โดนตำรวจเขาตั้งด่านรีดไถกันอยู่อย่างนี้ตลอดก็ไปทำอะไรให้มันถูกกันซักครับถ้าเราทำถูกเนี่ยตำรวจเขาก็บอกว่าถ้าเราทำถูกนะมันก็จะไม่มีการตั้งด่านคุณเชื่อหรือเปล่า คุณเชื่อหรือเปล่าพี่หนุ่มคนเดียวไม่เชื่อนะโอ้เอาว่ากันไปครับปอวิประชาชนต้องเป็นเหยื่อแบบนี้ตลอดชีวิตเหรอครับถ้าเราทำถูกไม่มีใครเขาทำอะไรได้ก็เหมือนอย่างพี่หนุ่มเนี่ย
นะถ้าเราทำถูกกันซะทุกคนเลยนะจอดรถลงไปไลฟ์สดเนี่ยแล้วดูซิว่าเขาจะยืนหาวนั่งหาวกันไหมเพราะในเมื่อเราไม่มีเราประชาชนเราไม่มีความผิดอะไรนะหรือไม่ก็ทุกคนนั่งลงมาไลฟ์สดกับด่านเนี่ยให้มันเห็นกันว่าประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้ยอมแล้วถูกไหมเจอกันไลฟ์สดแม่งเลยนะจอดรถไลฟ์สดแม่งดูที่ตำรวจเขาจะทำอะไรก็ว่ากันไปสวัสดีมีชัยครับทุกท่าน